เหมือนก๊อปเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยช่องนะครับก๊อปเกาหลีเหรอครับพี่เซ็ตมันมีเซ็ตสามเลยถ่ายเซ็ตกันอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะมีอะไรคล้ายๆกันมากกว่าครับก็ต้องดูครับแต่ปฏิทินช่อง3มันไม่ธรรมดานะครับปีนี้เนี่ยมีทั้งแบบตั้งโต๊ะแล้วก็มีแบบแขวนด้วยครับโอ้แนะนำคือถ้าไม่ซื้อเนี่ยอะไรนะพี่ก็อยากยังไงวันที่24เดือนนี้นะครับโอ้ก็จะมีป้าเขาป้องนิดนึงครับป้าขอโทษนะครับมากเลยจ้าเดี๋ยวออกไปหาป้าข้าวมากเลยจ้ารักป้าจ้ะจะป้าแป๊บนึงนะขอสัมภาษณ์ก่อนจ้ะก็มีโอกาสได้ดูของเกาหลีใช่ชอบมากเลยนะเนี่ยโอก็ได้เห็นบ้างครับแล้วก็โอรู้สึกว่าบางทีมันก็อาจจะมีคล้ายๆกันได้บ้างแล้วก็มีเรฟเฟอเรนซ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมไม่อยากให้พี่ซีเรียสนะครับถ้าเรามานั่งจริงๆแล้วผมว่าทางอย่างที่ปฏิทินที่ของเราที่ออกมาก็มีแนวทางเป็นของตัวเองแล้วแต่ละเดือนก็ไม่ซ้ํากันด้วยนะครับก็ค่ะแต่ว่าเหมือนในรูปที่ออกมาเค้าเปรียบเทียบแบบช็อตตอนช็อตรูปกับเปรียบเทียบช็อตต่อช็อตเลยผมว่ามันก็อาจจะอย่าซีเรียสเลยครับพี่มันก็เป็นไปได้ที่จะคล้ายกันได้ครับแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยเราทำด้วยใจครับแล้วเราต้องสนับสนุนกันครับพี่แล้วก็มันจะออกแล้วเนี่ยถ่ายไปแล้วด้วยแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยกว่าจะได้คิวณเดชน์มากมาลงตัวเนี่ยพี่มันไม่ง่ายนะพี่แล้วก็วันที่24เดือนนี้เนี่ยเราก็จะไปเจอกันที่ช่อง3จะไปเซ็นปฏิทินด้วยอย่าลืมมากันเยอะๆนะครับแล้วก็ต้องซื้อแบบแผนแล้วก็ตั้งโต๊ะมาให้โอเซ็นโอรอเซ็นเลยตอนนี้ปากการออยู่เลยจ้ะโอ้โหมันจะเป็นโอ้ไม่หรอกครับผมว่าบางทีอย่างอาจจะมีเรฟเฟรนซ์ได้เพราะบางทีส่วนใหญ่เวลาเราถ่ายแบบหรือถ่ายอะไรเราก็จะมีเรฟเฟรนซ์ของต่างประเทศที่เราชื่นชอบหรือว่าที่เป็นเหมือนไอดอลเราอะไรเงี้ยเราก็เอามาได้ครับบางทีมันก็อาจจะมีอะไรที่คล้ายกันหรือว่าอาจจะแบบคนอาจจะเอามาเปรียบเทียบอย่างเงี้ยครับผมก็บางทีเปรียบเทียบเยอะไปก็ไม่ดีเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้เห็นสิ่งใหม่ๆครับบางทีมันอาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดหรอกครับต้องดูก่อนอย่าไปจับผิดเยอะที่สำคัญต้องซื้อหนับหนุนกันเพราะเราคนไทยทำกันเองก็เราก็ต้องดูแล้วก็ซื้อและที่สำคัญวันที่24มีเซ็นด้วยปากกาที่รอปากกาตอนนี้โอ้โหกำลังรอเลยขอบคุณนะคะ